Đi à, hết. รถมือลงตามเบียบพักลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานขึ้นแท่นพิธีรับฟังคำกล่าวรายงานและเรียนเชิญผู้กับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านบางขอนกล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญครับเนี่ยครับรถมือลงตามเบียบพักเรียนท่านประธานในพิธีที่เคารพกระผมนายณทีสันติภูมิสวัสดิ์ในนามมุ่งกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านสามขอนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสันดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในวันนี้การจัดพิธีถวายราชสันดีถือเป็นหน้าที่ของเหล่าลูกเสือทุกคนที่ต้องปฏิบัติเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ท่านพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยซึ่งได้มีการจัดพิธีถวายราชสดุดีในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีข้าพเจ้าในนามตัวแทนของลูกเสือพุ่มกับลูกเสือโรงเรียนบ้านบางขอนขอเรียนเชิญท่านประธานได้วางพวงมาลาถวายบังคมพิธีถวายราชสดุดีและอ่านคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับลูกเสือตรงวิทยาพักลดมือลงลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีถวายพวงมาลาถวายบังคมและประกอบพิธีถวายราชสรีขอกราบเรียนเชิญครับนั่งประกอบพิธีถวายราชสดุดีพาลูกเสือเชื่อไทยใจเคารพน้อมนบบาทะบงพระทรงศรีพระบาทมงกุฎเกล้าจอมเมาลีทรงปราณีก่อเบื่อลูกเสือนั้นทรงอุตส่าห์อบรมบ่มนิสัยให้มีใจรักชาติศาสนาทรงสั่งสอนสรรพกิจวิทยาเป็นอาภาของพุทธีไกลดังดวงจันทร์ธราทิตย์ประสิทธิ์แสงกระจ่างแจ้งแจ่มพบศพสมัยพระคุณนี้จะสถิตสนิทในดวงหทัยด้วยราย
ไม่ขาดเอ่ยลูกเสือต้องเนี่ยฮะตามระเบียบพักลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติเพื่อเป็นเกียรติถวายราชสมถวายรัชกาลที่6ของกราบเรียนเชิญครับครับลดมือลงตามระเบียบพักกำกับกองลูกเสือโรงเรียนผู้กำกับรองผู้กำกับลูกเสือที่เคารพทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่ประชาชนชาวไทยถวายพระนามพระองค์ว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ในสมัยที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงอยู่ในราชสมบัติพระองค์ได้เอาพระทัยทํานุบำรุงประเทศและเหล่าอาณาประชาราษฎร์ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะด้านการศึกษาสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลเป็นนักรบที่มีจิตวิญญาณเลือดรักชาติอย่างแรงกล้าใช้กิจกรรมลูกเสือปลูกฝังให้เยาวชนมีอุดมการณ์รักชาติรักแผ่นดินดังคำขวัญที่ทรงพระราชทานไว้ว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ได้ตราตรึงไว้ในจิตใจและความทรงจำของเยาวชนไทยกิจการลูกเสือเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้กำกับรองผู้กำกับขอบใจลูกเสือที่ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายราชสดุดีในวันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทยอำนวยอวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุขเทอญเสือต้มเรียฮักลดมือลงพิธีการถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2565ก็ได้เสร็จสิ้นลงขณะนี้ประธานเอฟทีจะได้เดินทางกลับลูกเสือต้มเรียฮักThank you.
มลงตามระเบียบพรรคพิธีการถวายราชสดุดีนะครับสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2565ก็ได้เสร็จสิ้นลงนะครับก็ต้องขอขอบใจลูกเสือนะครับ